สวัสดีครับเทรนเนอร์วิงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะดราม่านิดนึงนะฮะมาฝากสาวๆของผมกันนะครับเนื่องจากว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีสาวๆทั้งสาวน้อยสาวใหญ่หลายคนเลยนะฮะเข้าข่ายลักษณะเป็นมือที่3หรือมือที่4มือที่5ก็ตามเนี่ยนะฮะทั้งโดยตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจนะฮะเข้ามาถามผมเยอะเลยนะฮะถึงพฤติกรรมของผู้ชายที่เขาเจอนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือผู้ชายที่มีเมียแล้วหรือผู้ชายที่มีแฟนแล้วเนี่ยนะฮะบางคนเข้ามาเพื่อมาหลอกคบซ้อนบางคนเข้ามาเพื่อมาโกหกแล้วก็จะมามีความสัมพันธ์ด้วยในเชิงชู้สาวหรือจะคบกันต่อไปเป็นลักษณะของบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนก็มาหลอกจริงๆเลยหลอกว่าเหมือนเลิกกันแล้วไม่มีอะไรกับเมียเก่าแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาให้ผู้หญิงที่มาปรึกษาผมเนี่ยกลายไปเป็นมือที่3หรือเป็นกิ๊กหรือเป็นบ้านเล็กหรือเป็นเมียน้อยไปโดยปริยายนะฮะวันนี้ผมก็เลยสรุปเอาความรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ผมเจอมานะฮะกับตัวเองนี่หมายถึงว่าผมเคยใช้ไอ้คำโกหกพวกนี้เหมือนกันในยุคหนึ่งนะฮะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเพื่อนผู้ชายผมหลายคนที่เจ้าชู้นะฮะก็มักจะใช้คำนี้หรือแม้แต่เวลาเรื่องที่สาวๆหรือเพื่อนผู้หญิงน้องๆผู้หญิงเนี่ยมาปรึกษาผมเวลาเจอผู้ชายที่มีเมียแล้วหรือมีแฟนแล้วมาจีบเนี่ยผู้ชายเหล่านั้นก็มักจะใช้คำพวกนี้ผมจะเรียกว่ามันเป็นคำโกหกคลาสสิกนะฮะของคนเจ้าชู้หรือคนที่อยากจะมีเมียน้อยหรือคนที่อยากจะมีโลกหลายๆใบเนี่ยนะฮะสาวๆลองมาดูว่าผู้ชายของคุณเนี่ยที่คุณสงสัยว่าเขามีแฟนอยู่หรือมีครอบครัวอยู่หรือคุณรู้ทั้งรู้ว่าเขามีแล้วเนี่ยแล้วเขามาหลอกคุณว่าเขาจะเลิกกับทางนู้นเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเขามาด้วยเหตุผลใน7ข้อเนี่ยผมบอกไปเลยนะมากกว่า 60% คือโกหกนะฮะคือต้องการมาคบกับคุณแต่ว่าไม่ได้ต้องการเลิกกับเมียของเขาหรือภรรยาของเขาหรือแฟนของเขาอย่างเด็ดขาดนะฮะต้องการให้คุณเป็นตัวต่อยอดหรือตัวเพิ่มความสุขหรือเป็นโลกอีกใบหนึ่งให้เขานะฮะวันนี้ก็เลยมาในหัวข้อที่ชื่อว่า7คำโกหกของคนมีเมียแล้วนะฮะอันนี้ถ้าหนุ่มๆหรือผู้ชายฟังอยู่ก็อย่าโกรธผมเลยนะฮะผมอยากให้ความรู้กว้างๆนะฮะถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องร้อนตัวนะฮะแต่ถ้าใครเป็นอยู่ก็ปรับปรุงตัวกับตัวนิดนึงนะฮะอย่าเอาความสุขของตัวเราไปทำร้ายใครอีกหลายๆคนเลยจะดีที่สุดนะฮะอ่ะมาถึงข้อแรกสุดฮิตอันนี้คือสุดฮิตเมื่อก่อนผมก็ใช้บ่อยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าหนุ่มๆที่อยากมีเมียหลายคนหรืออยากมีแฟนหลายคนใช้บ่อยเหมือนกันข้อหนึ่งคือชอบพูดว่าแยกกันอยู่นะฮะสมมติเวลามาจีบใครแล้วสมมติถ้าสาวๆเนี่ยจับได้ว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้วหรือมีเมียอยู่แล้วเนี่ยผู้ชายก็มักจะบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยแยกกันอยู่นะฮะแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออยู่บ้านเดียวกันแต่นอนคนละห้องกันไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำโกหกข้อที่1ที่ยอดนิยมมากๆแล้วก็ผู้ชายที่มีเมียแล้วหรือมีแฟนแล้วทุกคนชอบใช้นะฮะข้อที่2นะฮะบอกว่าอยู่กันเพราะลูกนะฮะจริงๆก็ไม่ได้รักแล้วหมดรักหมดแพชชั่นแล้วที่อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าช่วยกันดูแลลูกรักลูกเป็นผู้ชายที่ดีเป็นพ่อที่ดีรักลูกดูแลลูกก็เลยเลิกกับเมียไม่ได้เลิกกับเมียเก่าเลิกกับภรรยาไม่ได้เพราะว่ากลัวลูกจะมีปัญหานะฮะก็เป็นคำโกหกท็อปฮิตเหมือนกันสำหรับคนที่อยากมีเมียน้อยข้อที่2นะครับข้อที่3นะฮะคืออยู่กันเพราะผลประโยชน์นะฮะบางคนอาจจะอ้างว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมีบ้านมีทรัพย์สินมีอะไรร่วมกันก็เลยยังไม่สามารถเลิกกันได้เพราะยังเคลียร์ผลประโยชน์กันไม่ได้ยังแบ่งสมบัติกันไม่ได้ยังเจรจาธุรกิจอะไรกันไม่ลงตัวอันนี้นะฮะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ผู้ชายชอบใช้เวลาจะมาหลอกสาวๆเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ทั้งที่เขายังมีเมียอยู่นะฮะถ้ามาในลักษณะนี้ก็ให้พึงระวังสืบให้ดีว่าจริงหรือเปล่านะฮะอย่าเพิ่งไปตกเป็นเมียน้อยโดยที่เราคิดว่าใจเรารักเขาไปแล้วต่อให้เขาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะต้องมาหาเราในวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะเจอความทุกข์อีกเช่นกันนะฮะข้อที่4นะฮะก็คือสืบเนื่องมาจากเมื่อกี้มีผลประโยชน์ร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันนะฮะเช่นบางคู่ทำบริษัทเดียวกันทำร้านอาหารด้วยกันมีกิจการค้าขายร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกกับคุณว่าเขาไม่สามารถเลิกกับเมียหลวงเขาได้หรือภรรยาเขาได้จริงๆก็ไม่ได้รักแล้วแหละแต่ว่ายังทำงานด้วยกันต้องช่วยกันทำมาหากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยรอหน่อยนะหรือแบบว่าหนูทนหน่อยนะเดี๋ยววันนึงพี่ก็เลิกเองเดี๋ยวพอเขามีทางไปพี่ก็ปล่อยเขาไปสงสารเขาอะไรเงี้ยก็เป็นอีกผลหนึ่งเหมือนกันของผู้ชายที่จะอยากมีโลกหลายๆใบนะฮะมาถึงข้อ5มันก็สอดคล้องมาจากข้อ3ข้อ4นะฮะก็คือมีหนี้สินร่วมกันนะฮะผู้ชายบางคนก็อ้างว่าเนี่ยถ้าสมมติเลิกกันไปต้องไปใช้หนี้อีก 500,000 ให้เมียนะต้องไปจ่ายนั่นอีก2ล้านต้องนู่นนี่นั่นอะไรนะฮะ
ั้งหมดทั้งมวลไอ้3เนี่ย4 3 4 5เนี่ยมันคือข้ออ้างทั้งนั้นนะครับคนเรานะผมจะบอกเลยนะถ้าหมดใจจริงๆหรือหมดความสัมพันธ์หรือไม่ได้รักจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติมาเจอคนใหม่ที่สดใสซาบซ่ากว่าหรือแบบว่ารู้สึกรักมากกว่าตามธรรมชาติของคนอ่ะเขาก็จะต้องเลิกแล้วมาคบกับคนใหม่เพื่อที่จะได้ออกหน้าออกตาได้ให้เกียรติคนใหม่ที่เขาบอกว่ารักเหลือเกินนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่เลิกกับคนเก่าเพราะว่าเขาก็ยังรักยังผูกพันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเผลอๆเมียเขาไม่รู้ด้วยว่าเขามีเมียน้อยนะฮะบางทีเขาก็หลอกทั้งเมียหลวงหลอกทั้งเมียน้อยนะฮะผู้ชายแบบนี้ก็มีเยอะนะฮะอย่าไปคิดว่าพอเรารักเขาแล้วเขาพูดอะไรมาแล้วมันจะเป็นความจริงหมดหรือเขามาบอกรักเราเขาทำดีกับเราเขาให้เงินเดือนเราใช้เดือนละ 30,000-50,000 แล้วเขาจะไม่โกหกมันไม่ได้เป็นการอะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นข้อที่มันจะพิสูจน์ได้ว่าคนเราให้เงินใช้คนเราบอกรักทุกวันแล้วเขาจะพูดความจริงนะฮะบางทีเขาอาจจะโกหกคุณทุกคำพูดเลยก็ได้แล้วเขาก็เอาเงินมาฟาดปากคุณหรือเอาคำว่ารักมาฟาดปากคุณคุณก็พูดไม่ออกนะฮะอ่ะมาถึงข้อที่6นะฮะอันนี้ผมก็เจอบ่อยบอกว่าอ้างว่าเลิกกันไม่ได้เลิกกับเมียไม่ได้เลิกกับภรรยาไม่ได้เพราะว่าเกรงใจพ่อแม่ตัวเองเกรงใจพ่อแม่ภรรยาเกรงใจผู้ใหญ่เกรงใจญาตินู่นนี่นั่นอ้างไปทั่วอันนี้ก็คือข้ออ้างเหมือนกันนะฮะคนเราถ้าเลิกเหมือนที่บอกไปเลิกเขาก็เลิกได้จริงๆแต่ถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยต่อให้อ้างอะไรก็คือเหตุผลที่แท้จริงคือไม่เลิกไม่อยากเลิกนะฮะอยากมี2คนอยากมี3คนอยากมี4คนนะฮะมันเป็นความสุขของผู้ชายประเภทนี้ที่ต้องการการถูกเติมเต็มนะฮะเนื่องจากอะไรเนื่องจากผู้ชายที่เจ้าชู้หรือผู้ชายที่อยากมีเมียน้อยอยากมีกิ๊กอยากมีหลายๆบ้านเนี่ยบางทีเขาค้นหาไปทั่วเขาเอาง่ายคือภาษาชาวบ้านคือเขาไม่รู้จักพอเขามากมากนะฮะในเมียหลวงเนี่ยเมียคนที่หนึ่งเนี่ยบางทีรักมากแหละมีลูกด้วยกันรักช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันแต่อาจจะมีความบกพร่องบางอย่างที่เขามาเจอในคนที่สองนะฮะพอมามีคนที่สองอ๋อมีเติมข้อนี้ได้เติมข้อนี้ได้อ้าวแต่คนที่สองไม่มีบางข้อที่คนที่หนึ่งไม่มีเอ๊ยังไงดีจะทิ้งคนที่หนึ่งก็เสียดายเอความผูกพันที่ร่วมกันมานานหรือจะทิ้งคนที่2ก็เสียดายความแซ่บที่ไอ้คนที่2มีเดี๋ยวคนที่1ไม่มีงั้นก็มีทั้ง2คนเลยแล้วกันอย่างเงี้ยผู้ชายมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เลยอยากให้สาวๆเข้าใจว่าบางทีคำพูดที่เขามาให้คำหวังหรือให้โกหกเนี่ยเราอย่าไปเชื่อมากนะฮะการที่ผมสอนผู้หญิงไปเยอะเลยว่าจะตัดสินใจเป็นเมียน้อยใครหรือเป็นมือที่3ในชีวิตใครเนี่ยขั้นแรกเลยอ่ะคิดถึงอกเขาอกเราก่อนลองคิดดูว่าถ้าตัวคุณรักกับแฟนคุณหรือสามีมานานแล้วอยู่ๆผู้ชายไปมีเมียน้อยหรือไปมีคนอื่นคุณเจ็บไหมถ้าคุณตอบว่าคุณเจ็บผู้หญิงที่เขามาก่อนคุณเขาก็เจ็บเหมือนกันนะฮะการถูกแบ่งถูกแชร์ความรักมาก่อนมาหลังก็เจ็บเหมือนกันแล้วทำไมถ้าคุณรู้แต่แรกแล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเขามีเมียแล้วมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วคุณจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับความทุกข์ทำไมจะเอาตัวเองเข้าไปแชร์ทุกข์ให้ตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นทำไมสร้างกรรมต่อคนอื่นด้วยทั้งที่อีกคนนึงเขาไม่ได้รู้อีโนอีเน่ด้วยคุณอ้างว่าแค่คุณ2คนกับผู้ชายรักกันและอีกคนนึงเขาไม่รักกันเหรอครับนะฮะอันนี้ผมอยากให้สาวๆใช้สตินะฮะใช้สติใช้ศีลธรรมใช้ความดีงามที่ตัวเองมีมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยวิเคราะห์พินิจนิดนึงความรักมันไม่ใช่ทุกอย่างในโลกบางทีมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลความดีศีลธรรมแล้วก็การยอมรับของสังคมด้วยนะฮะเราต้องเวลาเราจะพิจารณาอะไรเนี่ยเราต้องดูหลายๆองค์ประกอบอย่าเอาความรู้สึกอย่าเอาอารมณ์อย่างเดียวนะฮะแล้วคุณจะผิดพลาดในชีวิตเวลาตัดสินใจผิดเนี่ยทุกมาแน่ๆทุกใหญ่ทุกเล็กทุกมากทุกน้อยทุกเรื้อรังทุกไปตลอดชีวิตนะฮะทุกอย่างคุณสามารถเลือกและตัดสินใจเองได้ไม่ใช่บางคนมาบอกว่าหนูเลิกกับเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมเลิกเขาไม่ยอมเลิกเขาไม่ใช่เจ้าชีวิตคุณนะฮะคุณคือเจ้าชีวิตตัวเองคุณหายใจเองคุณกินข้าวเองเขาไม่ได้มาหายใจแทนคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกชีวิตตัวเองนะฮะมาถึงข้อสุดท้ายนะฮะเหตุผลที่ผู้ชายที่มีเมียแล้วชอบโกหกก็คือเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีเซ็กกับบ้านใหญ่แล้วเขาไม่มีเซ็กกับแฟนเขาแล้วมันแบบข้ามกันไม่ได้มันเบื่อซึ่งคุณก็ไม่รู้อยู่ดีว่าจริงหรือไม่จริงแล้วต่อให้เขามีเซ็กหรือไม่มีเซ็กคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปแย่งหรือไปแชร์คนรักของใครมาเพราะเพียงเหตุผลที่เขามาบอกว่าเขาไม่มีเซ็กกับเมียแล้วเขาก็เลยมามีเซ็กกับคุณยังไงมันก็ไม่ถูกต้องในความรู้สึกของผมนะผมจะไม่เชียร์หรือไม่สนับสนุนนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่า2เนี่ยสุดท้ายแล้วมันลังแต่จะสร้างความทุกข์ให้ทั้ง3คนโดยเฉพาะคนที่มาคนที่หลังเนี่ยก็จะทุกข์เหมือนกันทุกข์ไม่ต่างจากคนแรกนะฮะดังนั้นเราอย่าเอาตัวเองเข้าไปผูกอยู่กับทุกข์เลยถ้าเรายังมีหนทางเรายังรู้สึกว่าเราจะสามารถหาอนาคตที่ดีกว่าได้เรามีค่าเรามีงานทำเรามีเงินใช้เรามีหน้าตารูปร่างนะฮะเราไปหาคนที่เขาพร้อมสำหรับเราจริงๆดีกว่าแล้วชีวิตเราจะไม่มีความทุกข์ให้ตนเองแล้วเราก็ไม่ไปสร้างทุกข์ให้ใครหรือให้ครอบครัวของใครนะฮะให้มันเป็นตาบาปในชีวิตนะฮะอ่ะก่อนจากการวันนี้ผมจะมีเรื่องมาบอกอีกอย่างนึงคือตอนเนี้ย
ไอ้กลุ่มปิดของผมที่สร้างขึ้นมาใหม่ใน Facebook นะฮะชื่อ Secret Room Plus นะฮะยังรับสมาชิกอยู่เรื่อยๆนะฮะสำหรับสาวๆที่เคยอยู่ในกลุ่มแรกนะฮะขับกิ๊ก Secret Room ตามมาขอเข้าร่วมได้ฟรีไม่เสียเงินหรือสาวๆที่เคยอยู่ใน VK นะฮะ VK Secret Room เนี่ยนะฮะเป็นโซเชียลอีกอันนึงเนี่ยนะฮะก็ตามมาอยู่ในกลุ่มนี้ใหม่ได้ไม่เสียเงินนะฮะแล้วก็ VK ยังมีอยู่ยังไม่ได้ปิดไปนะฮะแต่ VK เนี่ยสาวๆจะสามารถพูดคุยหรือลงเรื่องราวเซ็กซี่ได้มากกว่าใน Facebook นะฮะส่วนใน Facebook เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยอยู่ใน2กลุ่มแรกเลยนะฮะแล้วอยากจะสมัครเข้ามาก็จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า200บาทนะฮะ200บาทไม่แพงเท่าไหร่นะฮะแต่เข้าแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปหรือวันข้างหน้าผมไปมีอีกกลุ่มนึงนะคุณก็ move ตามไปได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะอันนี้ก็เลยฝากไว้สำหรับสาวๆที่อยากแชร์ประสบการณ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับสาวๆที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยนะฮะสามารถสมัครสอบถามมาได้ที่ LINE แอดนี้นะครับ @channelweek นี่นะครับจะมีผมแล้วก็ทีมงานคอยดูแลอยู่นะฮะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องบนเตียงมีปัญหาความรักไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเงี้ยก็ถามมาได้ที่ LINE แอดนี้เช่นกันนะครับผมรอให้คำตอบสาวๆของผมอยู่เสมอนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอราปีมีคำตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดน้องเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะรวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอราปีจะมีกลเม็ดเด็ดพรายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับมีแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะท่ารัก outdoor ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซาบซ่านขึ้นกว่าเดิมนะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้ง10บทเรียนเนี่ยอย่างละเอียดเป็นแบบฝึกหัดให้คุณทำไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคำว่าถึงจุดสุดยอดฟินเทอราปีจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ